ตัวกระดูกหรือว่าเส้นหลังเนี่ยตรงไหมหางรวมทั้งสีซึ่งในส่วนนี้ก็จะต้องมีการระบุไว้เช่นดวงตาจะต้องเป็นสีดำมีลักษณะตรงโตหรือว่าอะไร